วันนี้นะคะจะพาไปเที่ยวกันที่นครนายกนะคะอยู่ใกล้ๆกรุงเทพเลยนะคะแต่วันนี้จะเป็นทริปไปเช้าเย็นกลับนะคะเพราะว่าเรามีเวลาน้อยเนาะแล้วก็จุดหมายปลายทางของเราวันนี้ก็คือริมทานรีสอร์ทนะคะเป็นรีสอร์ทที่สามารถให้น้องหมาพักได้ด้วยนะคะแล้วก็เขาก็จะมีโซนของร้านอาหารที่น้องหมาก็เข้าได้แล้วก็ตัวลำธารเองเนี่ยก็คือมีความน่าเล่นน้ำมากๆเลยนะคะน้องหมาสามารถเล่นน้ำได้นะวันนี้ก็เลยอยากจะพาซันต้าไปลำธารกันนะคะก็จะมาดูว่าซันต้าจะตื่นเต้นกับลำธารแค่ไหนนะคะไปติดตามชมกันค่ะถึงแล้วนะคะริมทานรีสอร์ทนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันนะคะแล้วก็ค่อยให้ซันต้าลงเล่นน้ำนะคะแต่ว่าจะบอกว่าตอนนี้เมฆครึ้มมากไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะต้องเล่นไปแล้วก็เล่นน้ำฝนไปด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปลุ้นกันดูนะตื่นเต้นอยากลงนะคะอยากลงนะคะอันนี้จะเป็นบ้านแต่ละหลังนะคะที่ในรีสอร์ทเขาจะมีพักแบบหลายแบบนะคะมีทั้งบ้านแล้วก็เหมือนเป็นสไตล์แบบบ้านรถเล็กๆแล้วก็บ้านก็จะมีรองรับได้แบบข้างในรู้สึกจะกว้างมากเลยนะคะที่เคยดูในเว็บเขาตอนแรกเราอ่ะอยากจะมาพักสักคืนนึงแต่ว่าด้วยเวลาเราไม่ได้เราก็เลยโอเคไม่เป็นไรเราไม่มาพักแต่ว่าเราก็โทรมาถามเขาว่าถ้ามาทานข้าวที่นี่แล้วให้น้องหมาลงเล่นน้ำได้ด้วยไหมเขาก็บอกว่าได้นะคะขี่หน่อยดิอย่าทำเขาเละนะซันต้าขี่รถเหรอซันต้าขี่รถเหรอซันต้าดูอันนี้นะคะเป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มนะคะจานแรกของเรามาแล้วเมนูที่สองของเรามาแล้วนะคะกระพงลุยสวนเมื่อกี้จะบอกว่ากินเมนูนี้ไปอ่ะปลาหมึกผัดไข่เค็มอ่ะอร่อยมากคือเหมือนเขาเอาไปทอดก่อนอ่ะแล้วก็แบบมาผัดไข่เค็มอีกทีนึงอร่อยมากแล้วก็อาหารเยอะมากเลยนะคะตอนนี้กำลังช็อกว่าแบบปลาตัวใหญ่มากแล้วกิน2คนจะกินหมดยังไงเพราะว่าเดี๋ยวมีผัดผักอีกที่นึงนะอีกอย่างนึงของเรามาแล้วนะคะเป็นผัดผักรวมกุ้งนะคะทานมาคาร์บอยล่ะตอนนี้เรากินข้าวกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บของอะไรที่รถแป๊บนึงแล้วก็เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนกางเกงนะคะเพื่อว่าได้พาซันต้าลงเล่นน้ำตรงนี้นะคะเป็นลำธารอ๋อวันนี้น้ำก็ค่อนข้างเชี่ยวเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูว่าจะให้ซันต้าเล่นตรงไหนดีลงได้ลูกนี่ต้ามาลงตื้นๆนี่อ่ะลงได้ระวังแต่ปลอดภัยว่ายได้เย็นไหมอ
แต่ระวังนะให้มันว่ายนั่นแหละอยู่กับที่นั่นแหละนี่ลงมาหาแม่ละว่ายไปโอ้โหมีความสุขเว้ยมีความสุขจังเลยมาหาแม่เหรอระวังเขื่อนขุนด่านปราการชนได้เลยนะคะนู่นตรงนู้นนี่แล้วตรงเรานี่ก็วันนี้น้ำค่อนข้างแรงแล้วก็ค่อนข้างไหลเร็วเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่เขาลอยไปนู่นแล้วเราก็เลยให้ซันต้ามาเล่นตรงที่น้ำไม่ได้แรงมากนะคะตรงนี้มันเหมือนกับมันเป็นเวิร์งเข้ามาเนี่ยไม่งั้นถ้าตรงนู้นน่ะคือน้ำค่อนข้างจะไหลแรงอยู่นะคะไปหาแม่โอเคมาตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงนะคะก็เริ่มแดดเริ่มไม่ร้อนมากแล้วนะคะก็น้ำก็แรงอยู่เหมือนกันนะวันนี้แต่ว่าเราก็พยายามเลือกมุมที่มันเป็นเวิร์มนิดหน่อยให้มันแบบมีเวิร์มที่นะไม่แรงมากนะคะแล้วก็ตรงด้านที่น้ำแรงเราก็เลี่ยงๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่ากลัวหมาลอยไปเหมือนกัน คนก็ช่วยไม่ทันแน่นอนก็ใครสนใจจะมาก็ลองพาน้องหมามาได้นะเพราะว่าซันต้าสนุกมากคือจ้องตั้งแต่ตอนแบบกินข้าวแล้วก็แบบมีลำธารอยู่อะไรเงี้ยก็คือรอแบบรอลงเลยแล้วก็ได้ลงสนใจนะคะคราวนี้นครนายกได้มาลำธารสักทีนึงโอเคก็เดี๋ยวพาซันต้าไปเล่นต่อนะคะกะว่าจะให้เล่นอีกแบบสักชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ค่อยเช็ดตัวให้หมาดๆแล้วก็ค่อยกลับบ้านนะคะสนุกไหมซันต้าสนุกไหมซันต้าลงจังจังโอเคไปไหนอะไปไหนหนูจะไปไหนแล้วนะจะไปไหนอะปลาหมูปลาหมูยักษ์คิ้วด้วยปลาหมูบายๆก่อนเลยบายๆก่อนเลยยุบไปก่อนยุบยุบกิเลสก่อนเรายังไม่ยุบกิเลสยุบกิเลสเป็นยังไงกิเลสน่ารักจังเลยขอบคุณนะครับน้ำประมาณสัก20เซน10 20เซนได้นะคะตื้นๆเด็กๆสามารถเล่นได้นะคะแล้วก็น้องหมาตัวเล็กๆก็สามารถเล่นได้เหมือนกันเมื่อกี้มีเห็นน้องโกลเด้นนะคะมาเล่นน้ำด้วยซันต้ายังไม่เห็นมั้งซันต้ามีใครมาเล่นน้ำด้วยเนี่ยเล่นกับเขาได้ไหมคนเล็กค่ะคือคนใช่ไหมคะหรือเปล่า
างปั่นเฮลิคอปเตอร์เลยก็จะเลิกเล่นแล้วนะคะวันนี้สนุกมากน้ำเย็นน้ำใสไหลเย็นแต่ไม่เห็นตัวปลาเห็นแต่ตาก็ไม่ร้อนมากนะก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะเหมือนมันก็สลับสลับเมฆก็แบบแช่น้ำอย่างเงี้ยเออเมฆก็มีความแบบว่าเออฟ้าใสตอนแรกฟ้าครึ้มเลยนึกว่าโอ้โหฝนมาแน่ๆนะคะปรากฏว่าโอเคอยู่จะบอกว่าเวลาเดินในลำธารน่ะใส่รองเท้าเดินนะง่ายกว่าเยอะเลยตอนแรกอ่ะมัวแต่ไปถอดรองเท้าอยู่นั่นแหละพอคิดว่าเออจะเดินไม่ถนัดกลัวลื่นปรากฏว่ามันจะเจ็บเท้านะคะก็แบบเนี่ยเดินในลำธารแบบจะไม่ค่อยแบบทุลักทุเลเท่าไหร่นะดีกว่าถอดรองเท้าเยอะเลยก็อันนี้ก็เช็ดตัวซันต้าหมาดประมาณนึงนะคะก็ยังดีที่ตรงนี้ของริมทารีสอร์ทเขาทำเป็นซีเมนต์แบบปูไว้ยื่นออกไปนิดนึงนะคะก็มันไม่ได้มีแบบดินโคลนเป็นเลนอะไรแบบนี้ให้มันสกปรกมากเท่าไหร่ก็ถือว่ามาตรงนี้ก็แบบสะอาดอ่ะไม่ได้ต้องแบบอาบน้ำอะไรขนาดนั้นนะคะเนี่ยซันต้าก็หมาดละแล้วก็นี่ก็ใช้ผ้าเช็ดตัวไปผืนเดียวเองแต่เดี๋ยวอาจจะใช้อีกสักผืนหนึ่งนะคะให้เขาแห้งแล้วเวลานั่งรถจะได้ไม่ชื้นมากเนาะแล้วกลับไปบ้านก็ค่อยไปอาบน้ำอะไรอีกรอบนึงโอเคค่ะเราก็ทำการเช็ดตัวซันต้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังกลับบ้านกันแล้วนะคะตอนนี้ก็4โมงกว่าแล้วนะทริปนี้ก็ถือว่าทำให้ซันต้าฟินได้ประมาณนึงเลยนะคะเพราะว่าซันต้าดูสนุกแล้วก็มีเห่าออกมาด้วยนะเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้อีกแล้วเห่าเพราะว่าสนุกมากได้เจอเพื่อนหมาด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยคนน่ะเอาหมามาพักค่อนข้างเยอะนะคะมีทั้งแบบเราเหมือนกันก็คือมาแค่ทานข้าวแล้วก็ลงไปเล่นน้ำกันอะไรอย่างเงี้ยนะแบบเยอะเลยว่าที่นี่ค่อนข้างจะแบบเจ้าของหรือว่าพนักงานก็ดูรักหมานะคะถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองมาพักที่นี่ดูสักคืนนึงเนาะเพราะว่ากว่าจะมาถึงอ่ะก็อาจจะได้เที่ยวที่อื่นด้วยแหละแล้วก็มาพักที่นี่เนาะแล้วก็ให้ซันต้าได้เล่นน้ำอีกรอบนึงเสียดายนี่อาจจะเชี่ยวไปนิดนึงนะคะก็โอเคสำหรับทริปนี้นะคะนครนายกนะคะไปเช้าเย็นกลับนะคะก็จบเท่านี้นะคะเดี๋ยวซันต้าคลิปหน้านะคะจะพาไปไหนก็รอติดตามชมนะคะบ๊ายบาย